ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาอยู่ที่หน้าร้านสเต็กปีนังนะครับร้านนี้บอกได้เลยว่าใครที่มาพิษณุโลกต้องแวะมาชิมอาหารร้านนี้กันทุกคนเลยครับร้านนี้มีอาหารให้เลือกมากมายครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเป็นอาหารไทยอาหารอีสานหรือแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อร่อยอร่อยก็ยังมีเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศของร้านนะคุณผู้ชมครับตกแต่งสวยงามมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ชอบร้านอาหารใหญ่ๆ ในสไตล์ลอฟแล้วก็คุณผู้ชมต้องมาที่นี่ครับและเมนูปลาฟาดนะครับคุณผู้ชมทางร้านสเต็กปีนังก็เอามาทำเป็นเมนูใหม่ต่อยอดด้วยนะครับคุณผู้ชมนั่นคือเมนูทาโกยากิปลาฟาดรสชาติจะอร่อยไหมหน้าตาจะเป็นยังไงชวนกินขนาดไหนเราไปพิสูจน์กันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่หลุนสวัสดีครับโอ้โหร้านสเต็กปีนังนี่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเดิมมาก็เปิดมา10กว่าปีแล้วแต่เพิ่งมาปรับปรุงพัฒนาให้มันประมาณ5ปีเสิร์ชไปที่ไหนในอินเทอร์เน็ตก็เจอร้านนี้หมดเลยแสดงว่าโด่งดังมากนะครับต้องถามเฮียหลุนก่อนว่าทำไมถึงได้เอาเมนูปลาฟาดมาทำเป็นทาโกยากิล่ะครับคือเนื่องจากว่าพิษณุโลกเป็นเมืองปลานะครับครับแล้วก็เราก็เห็นว่าชาวบ้านเราเนี่ยมีปลาเยอะเวลาน้ำหลากครับแล้วมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเลยเราก็คิดว่าถ้าไปทำปลาแห้งปลาอะไรมันก็เหมือนที่อื่นครับที่ร้านผมเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยแต่อยากได้อาหารโลคอลมาฟิวชั่นให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชิมกันแล้วน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเนี่ยเราก็มาจากโลคอลเหมือนกันจากพื้นบ้านเราแล้วอันนี้ทำยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเลยครับแค่เอาปลาฟาดมาสับๆตับเนี่ยนะครับผสมแป้งนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องทาโกะได้เลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตชิมนะครับครับกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยดูสิสัมผัสดูก็จะรู้เลยว่านิ่มๆคือเราอยากให้เป็นอัตลักษณ์ของร้านเราครับคุณผู้ชมครับเนื้อของทาโกะยากิปลาฟาดเนี่ยมันมีความหอมของพริกแกงนะครับและที่สำคัญเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับคุณผู้ชมตัวไส้ที่ใส่เข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ดูนุ่มละมุนและยิ่งรับประทานคู่กับผักสดมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่แวะมาเที่ยวที่พิษณุโลกก็แวะมาชิมเมนูที่แสนอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านสเต็กปีนังนะครับส
ำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย3โมงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสูตรแป้งพายของเราทำง่ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมร่วนซุยเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเดี๋ยวเรามีท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมพวกคนไม่รู้ไงว่าอุ๊ยตายฉันทำพายอะไรพายว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาว่านหางจระเข้มาแต่งหน้าอีกเดี๋ยวเขาไม่รู้เพราะเรามาใช้กุ้งเราใช้อะไรนะมั้งก็เป็นอาหารทะเลก็ได้ใช่ไหมครับเป็นพวกปลาหมึกอะไรก็เป็นเนื้อสัตว์แดงนะเชฟแบบไก่อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกันเพราะว่าอย่างอาหารเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วนะครับกับเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูที่ทำง่ายทุกคนสามารถเอากลับไปทำได้กับเมนูเซบิเช่ว่านหางจระเข้ครับ